ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวางแผนเป็นเห็นทางรวยนะครับคุณโต้ครับอันนี้เราได้คำถามจากคุณผู้ชมมาค่อนข้างเยอะเลยครับว่าการลงทุนในกองทุนหุ้นไทยครับกับการลงทุนในกองทุนต่างประเทศแบบไหนดีกว่ากันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เรามาไขคำตอบกันนะครับสำหรับกองทุนหุ้นไทยนะครับแบ่งออกได้เป็น5ประเภทครับประเภทที่1นะครับคือกองทุนดัชนีครับจะมีทั้งแบบที่เป็นกองทุนดัชนีเซต50แล้วก็เซต100ประเภทที่2นะครับคือกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า Big Cap ประเภทที่3ครับคือกองทุนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหรือที่เราเรียกว่า Mid Small Cap ประเภทที่4ครับกองทุนที่แบ่งตามลักษณะเด่นของหุ้นนะครับเช่นหุ้นปันผล Dividend Stockหรือหุ้นเติบโต Growth Stock ครับและประเภทที่5ประเภทสุดท้ายนะครับคือกองทุนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมจะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆครับเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มสื่อสารครับโค้ชโตโต้คิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ทำให้เขาเลือกตัดสินใจลงทุนในหุ้นไทยมากกว่าลงทุนในกองทุนต่างประเทศล่ะครับข้อแรกเลยนะครับคือเรื่องการติดตามข่าวสารครับการลงทุนในกองทุนในประเทศไทยเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารได้ง่ายนะครับและข้อที่2ครับคือเราเองเนี่ยจะรู้จักและก็คุ้นเคยกับบริษัทที่กองทุนนำเงินของเราไปลงทุนครับโอเคครับโค้ชโต้ข้อมูลเคลียร์มากเลยครับขออนุญาตถามเพิ่มเติมได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนรวมต่างประเทศครับว่ามีกี่ประเภทหรือว่ามีแบบไหนบ้างครับจริงๆแล้วนะครับกองทุนรวมต่างประเทศเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับแต่ที่เราพบเห็นได้บ่อยเลยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ประเภทครับประเภทที่1 นะครับกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนตามภูมิภาคนะครับยกตัวอย่างเช่นยุโรปเอเชียหรือว่าทั่วโลกประเภทที่2ครับกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนตามหลายประเทศครับเช่นสหรัฐอเมริกาจีนหรือญี่ปุ่นประเทศที่3ครับกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่มเฮลท์แคร์ครับและประเภทที่4นะครับกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนตามธีมการลงทุนครับยกตัวอย่างเช่นธีม ESG คือธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบริษัทพิบาลครับถ้าเราสนใจลงทุนในกองต่างประเทศเนี่ยปกติแล้วเรามองอะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกลงทุนก่อนครับสำหรับข้อแรกนะครับก็คือเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนครับยกตัวอย่างเช่นสำหรับนักลงทุนท่านไหนที่อยากเป็นเจ้าของหุ้นบริษัท Apple นะครับเราก็สามารถเลือกลงทุนกองทุนที่ลงทุนในหุ้นบริษัท Apple ได้ครับและข้อที่2ครับก็คือเรื่องการกระจายความเสี่ยงนะครับในบางปีที่หุ้นไทยติดลบผลตอบแทนไม่ค่อยไปไหนนะครับเราสามารถเลือกกระจายการลงทุนไปในกองทุนต่างประเทศได้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงครับโค้ชโต้ครับจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยแต่ว่าผมควรจะเลือกลงทุนกองทุนประเภทหุ้นไทยไปเลยอย่างนึงไปเลยหรือว่าลงทุนกองต่างประเทศไปเลยหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับเราไม่ควรเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับหรือเลือกลงทุนในกองทุนประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับเพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวการลงทุนได้ครับโต้เลยอยากแนะนำทุกท่านนะครับว่าควรเลือกลงทุนกองทุนทั้ง2ประเภททั้งกองทุนหุ้นในไทยและกองทุนหุ้นในต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนและได้รับประโยชน์จากการลงทุนกองทุนทั้ง2ประเภทด้วยครับและที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะลงทุนควรศึกษาอ่านหนังสือที่ชวนการลงทุนหรือฟันแฟกชีตด้วยนะครับโอเคครับคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเลือกกองทุนไปจากโค้ชโตโต้ของเราแล้วนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนกองทุนรวมกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อให้ทางเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากทางธนาคารกรุงศรีเราติดต่อกลับไปหานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินจากธนาคารกรุงศรีครับวันนี้ผมและโค้ชโต้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ